สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง DIY ยะเฮนะคะวันนี้เราจะมาทำวิปครีมปลอมสำหรับใช้กับงานตกแต่งพวกทำเคสโทรศัพท์หรือว่าจะไปตกแต่งดินปั้นก็ได้ค่ะที่เป็นวิปครีมสำหรับขนมเค้กอะไรพวกนี้วันนี้เราจะมาสอน3สูตรนะคะทำจากอะไรบ้างอันนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักๆสำหรับ3สูตรนะคะอันแรกอันนี้จะเป็นซอฟต์เคลย์ซอฟต์เคลย์ก็คือเหมือนเป็นดินเบานะคะอันนี้ของไดโซซื้อที่ไดโซนะคะอันที่2ก็จะเป็นดินญี่ปุ่นธรรมดานี่แหละแต่มันจะหนักนะแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันวิธีการก็จะคล้ายๆกันอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราจะมีส่วนผสมอีกต่างหากที่จะมาสอนทำก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า3สูตรทำยังไงบ้างตัวซอฟต์เคลย์ก่อนนะคะตัวดินเบามาแกะดูกันอันนี้ซื้อมาจากไดโซนะคะเนี่ยจะเบามากเลยอ่ะนี่นะคะแกะกันเลยดีกว่าเนื้อมันก็จะแบบนุ่มมากอ่ะนุ่มมากๆอ่ะเหมือนขนมเลยทีนี้เราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่เข้าไปในถุงเลยค่ะคือที่เราเลือกใช้ถุงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีถุงสำหรับบีบพี่ก็เลยใช้ถุงซิปแบ็กนี้เลยเดี๋ยวเราจะใช้ถุงซิปแบ็กนี่แหละใช้สำหรับบีบได้เลยแล้วก็มันสามารถแบบมีตัวเนี้ยปิดได้คือถ้าเราใช้ไม่หมดอ่ะเราก็ปิดไว้มันก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะสูตรนี้นะคะเราก็จะเติมกาวเข้าไปนิดนึงกาวลาเท็กซ์อะค่ะหรือใครไม่มีจะใช้กาวน้ำใสก็ได้นะคะได้เหมือนกันใส่แค่นิดเดียวก็ตักออกมานี่ค่ะใส่เข้าไปเลยทีนี้ก็เติมน้ำเปล่าค่ะใส่ทีละนิดก็ได้นะคะค่อยๆใส่เติมเข้าไปเลยก็เดี๋ยวเติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเติมทีละนิดก็ได้ค่ะปุ๊บคือแค่บี้ให้มันไม่เป็นก้อนนะคะก็ใช้ได้แล้วนะเพราะว่าตัวดินตัวนี้ซอฟต์เคลย์เนี่ยคือเนื้อมันนุ่มมากอ่ะบี้นิดเดียวมันก็เหลวแล้วเนี่ยมันไม่เป็นก้อนแล้วนะโอเคเสร็จแล้วค่ะ1สูตรดินญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะตามร้านเครื่องเขียนตามห้างใหญ่ๆที่เป็นแผนกเครื่องเขียนนะคะน่าจะมีเนี่ยค่ะเนื้อดินอันนี้เป็นดินกระดาษอ่ะเขาเรียกว่าเปเปอร์เคลย์ก็คือดินญี่ปุ่นแต่มันจะหนักเนื้อมันหนักเนี่ยค่ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆตัวนี้มันจะไม่ยุ่ยเหมือน
ตัวเนื้อดินเบาเมื่อกี้นะคะเนี่ยมันยังจะเป็นก้อนๆเฉียวมามันก็ยังเป็นก้อนๆ อันนี้เดี๋ยวเราทําในถ้วยดีกว่าค่ะจะได้บี้ได้ละเอียดมันก็ยังเป็นก้อนอยู่นะอันนี้ก็บี้ไปอีกเติมน้ำอีกนิดนึงปิดเลยโอเคได้แล้วจุดที่สองจุดที่สามอันนี้เราจะใช้แป้งข้าวโพดใส่ไปเลยเอาอยากได้ประมาณไหนถ้าใช้ไม่เยอะก็ไม่อยากทำแล้วเก็บไว้ก็ทำนิดทีละนิดก็ได้ค่ะทำน้อยๆนี่เราจะทำเก็บไว้ไว้ใช้ได้แล้วก็มีกาวนี่ต้องใส่กาวนะคะกาวก็ประมาณหนึ่งจากกาเอาสูตรนี้อยากใช้มือก็ได้นะได้เลยคือจะรู้ได้ไงว่ากาวเยอะไปมันจะติดมือถ้ากาวเยอะไปอ่ะคือหยิบขึ้นมาแล้วมันติดมือก็เติมแป้งเข้าไปนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปอันนี้ก็จะทำให้มันเป็นวิปครีมนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปไม่ต้องเยอะอันนี้นุ่มมือนุ่มมืออันนี้จะเหลวไปนิดนึงอันนี้มันอาจจะบีบยากนะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าแบบมันเป็นดินที่มวลหนักอะถ้าใส่น้ำเยอะคนนี้ก็จะเหลวไปอีกแต่ตัวเนี้ยรู้สึกนุ่มมือนี่นะคะเราจะมาลองบีบกันไม่มีหัวนะจะบีบจากรูที่เราตัดไว้เฉยๆพอแค่จะดูเนื้อมันนะคะนี่ค่ะบีบง่ายแล้วก็เนื้อนุ่มนี่นะคะโอเคเราก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปเพราะอันนี้เป็นถุงซิปแบ็กอยู่แล้ว
ก็แค่เอากอทเทปนะคะแปะปากปิดรูไม่ให้ลมเข้าเนี่ยค่ะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้สูตรที่2อันนี้จะเป็นดินญี่ปุ่นที่เป็นเนื้อหนักๆ ก็ต้องใช้ตัดเหมือนกันเพราะเราไม่มีหัวอยากจะโชว์ให้ดูว่าตอนนี้มันมีหัวแต่มันใหญ่มากตอนนี้นี่ก็เป็นสูตรที่3นะคะเป็นแป้งข้าวโพดผสมกาว